แบดมินตันกลางปีโกรายการโยนเน็ตเยอรมันโอเพ่นที่เยอรมันนะครับหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศภูริตาสุภจิรกุลกับพัชรีแต้รัตนชัยในชุดขาวแพ้ตังกินหัวกับหวงหยาชิงจากจีนไป0ต่อ2เกม14ต่อ21แล้วก็18ต่อ21คู่สาวไทยได้แค่รองแชมป์ก่อนเตรียมตัวไปแข่งขันออลอิงแลนด์ในสัปดาห์นี้จากนั้นไปดูชายเดี่ยวกันบ้านนะครับแชมป์ตกเป็นของหลินตันที่เอาชนะซูเทียนเฉินจากไต้หวัน2ต่อ1เกม15ต่อ21 21ต่อ17แล้วก็21ต่อ17ยอดเยี่ยมครับหลินตันจากนั้นหญิงเดี่ยวนะครับหลีเสี่ยวรุ่ยเอาชนะหวังซี่เสียนเพื่อนร่วมชาติ2ต่อ0เกม21ต่อ14แล้วก็21ต่อ17คว้าแชมป์ไปครองยังอยู่กีฬาที่ใช้แร็กเก็ตนะครับเทนนิสเดวิสครับเบิร์นกรุ๊ปรอบแรกแอนดี้เมเร่เล่น5เซตเอาชนะเคอินิชิโกริจากญี่ปุ่น7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 3ต่อ6 4ต่อ6และ6ต่อ4ทำให้แชมป์เก่าสหราชอาณาจักรชนะญี่ปุ่น3ต่อ1คู่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากนั้นไปดูโนวัคจอโควิชนะครับต้องเล่น5เซตเช่นเดียวกันก่อนจะเอาชนะมิคาเอลคูคุชินจากคาซัคสถาน6ต่อ7ไทเบรก6ต่อ8 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3 4ต่อ6 6ต่อ3แล้วก็6ต่อ2ทำให้เซอร์เบียชนะคาซัคสถาน3ต่อ2คู่ได้ผ่านเข้ารอบไปเจอกับสหราชอาณาจักรต่อไปครับเพเทนแมนนิงนะครับควอเตอร์แบ็กที่เพิ่งนำทีมเดนเวอร์บองโก้คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ฤดูกาลล่าสุดประกาศยุติบทบาทการเล่นอาชีพด้วยวัย39ปีโดยแมนนิงได้แชมป์ซูเปอร์โบว์2สมัยตลอดการเล่น18ปีที่ผ่านมาและก็ได้รางวัล MVP อีก5สมัยประวัติของแมนนิงนะครับเริ่มต้นเล่นกับอินเดียนาโพลิสโค้ชในปี1998ได้แหวนแชมป์กับทีมครั้งแรกเมื่อปี2007และย้ายมาเล่นให้กับบองโก้ในปี2012ก่อนที่จะเอาชนะแคโรไลนาแพนเทอร์คว้าแชมป์อีกสมัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ